คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปย้อนประวัติศาสตร์ของพีระมิดสิ่งมหัศจรรย์แห่งอียิปต์กันครับเรื่องนี้ต้องขอบคุณบล็อกของประวัติศาสตร์รายการเวลา Timeless History ที่ได้รวบรวมเรื่องราวให้เราได้ศึกษากันครับพีระมิดแห่งอียิปต์นับเป็นสถานที่อัศจรรย์แห่งอียิปต์และดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวนักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์มากมายจนถึงปัจจุบันผู้คนก็ยังคงให้ความสนใจในความลี้ลับและอัศจรรย์ของพีระมิดแห่งอียิปต์ไม่เสื่อมคลายอียิปต์นับเป็นดินแดนที่มั่งคั่งร่ำรวยในอดีตเนื่องจากอียิปต์นั้นตั้งอยู่ตลอดแนวแม่น้ำไนล์ด้วยความที่อียิปต์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไนล์ทุกปีที่มีน้ำท่วมน้ำก็จะท่วมให้ผืนดินอุดมสมบูรณ์ในหลายๆพื้นที่การมีน้ำท่วมย่อมไม่ใช่เรื่องดีแต่ในอียิปต์การที่น้ำท่วมทำให้ผืนดินอุดมสมบูรณ์ซึ่งผืนดินที่อุดมสมบูรณ์นี้เรียกว่าดินแดนสีดำส่วนสองฝั่งของผืนดินนั้นเป็นทะเลทรายซึ่งเรียกว่าดินแดนสีแดงคนเกือบทั้งอียิปต์อาศัยในบริเวณดินแดนสีดำและเลี้ยงชีพด้วยการปลูกข้าวสาลีและข้าวบาเลโดยแต่ละครอบครัวนั้นจะตุนเสบียงที่ปลูกไว้บริโภคตลอดปีส่วนทะเลทรายหรือดินแดนสีแดงนั้นทำหน้าที่ปกป้องไม่ให้ศัตรูภายนอกเข้ามาโจมตีได้ง่ายๆและภูมิประเทศยังเป็นแอ่งน้ำทำให้ยิ่งโจมตียากเข้าไปอีกอียิปต์จึงปลอดภัยจากผู้รุกรานมาเป็นเวลานับร้อยปีส่วนเรื่องของการปกครองนั้นอียิปต์ก็มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพโดยมีผู้ปกครองสูงสุดเรียกว่าฟาโรห์อียิปต์ยามนั้นแบ่งออกเป็น2ชุมชนคืออัปเปอร์อียิปต์ซึ่งอยู่ทางใต้แต่เหตุที่เรียกว่าอัปเปอร์อียิปต์ก็เนื่องมาจากแม่น้ำไนล์ไหลจากทางใต้ขึ้นไปทางเหนืออัปเปอร์อียิปต์จึงอยู่ทางต้นน้ำอีกชุมชนหนึ่งก็คือโลเวอร์อียิปต์อยู่ทางปลายน้ำใกล้กับบริเวณที่แม่น้ำแตกออกเป็นหลายสายราว 3,100 ปีก่อนคริสตกาลผู้ปกครองอัปเปอร์อียิปต์ชื่อนาเมอร์ได้ยึดครองโลเวอร์อียิปต์และรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งนาเมอร์ได้ทำการสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ในจุดกึ่งกลางระหว่างดินแดนทั้งสองเมืองแห่งนี้ชื่อว่าเมมฟิสและขึ้นครองราชเป็นฟาโรห์ตามความเชื่อของอียิปต์โบราณฟาโรห์มีหน้าที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่อียิปต์ถึงแม้พระองค์จะสวรรคตไปแล้วก็ตามชาวอียิปต์โบราณจึงให้ความสำคัญแก่การเก็บรักษาพระบรมศพไม่ให้เน่าสลายสังคมอียิปต์ในเวลานั้นมีฟาโรห์อยู่จุดสูงสุดรองลงมาคือเชื้อพระวงศ์และขุนนางรองลงมาอีกคือเจ้าของที่ดินผู้มั่งคั่งนักปราชญ์ช่างฝีมือศิลปินชาวนาจากนั้นก็คือทาสนักปราชญ์นั้นมีความสำคัญมากเนื่องจากพวกเขาจะได้เรียนการเขียนอักษรไฮเออโรกลิฟส่วนชาวนานั้นเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของอียิปต์อีกทั้งยังเป็นแรงงานในการสร้างอียิปต์อีกด้วยประวัติศาสตร์ของอียิปต์นั้นแบ่งออกเป็นราชวงศ์ต่างๆรวมทั้งหมด31ราชวงศ์แบ่งออกเป็น3ช่วงคืออาณาจักรเก่าอาณาจักรกลางและอาณาจักรใหม่ตั้งแต่ราชวงศ์แรกนั้นฟาโรห์ก็ทรงใส่พระทัยในการสร้างสถานที่ฝังพระบรมศพของพระองค์มากในช่วงแรกๆฟาโรห์จะถูกฝังในเมืองอบิดอสซึ่งอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำไนล์หลุมฝังพระบรมศพจะอยู่ในห้องใต้ดินที่ทำมาจากหินแต่ในเวลาต่อมาการสร้างหลุมพระบรมศพก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งยังมีหลุมศพเล็กๆรายล้อมหลุมศพเล็กๆเหล่านั้นอาจจะเป็นของเหล่าทาสรับใช้ที่ถูกฆ่าเพื่อให้วิญญาณตามไปรับใช้ฟาโรห์หนึ่งในหลุมศพที่ใหญ่ที่สุดในยุคโบราณเป็นของสตรีชื่อเมอร์นิสซึ่งเป็นมเหสีของฟาโรห์พระนามว่าเจตเมื่อฟาโรห์เจตสวรรคตพระราชโอรสของพระองค์ยังทรงพระเยาว์เกินกว่าจะปกครองแผ่นดินเมอร์นิสจึงต้องเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ในยุคต่อๆมาต่างเชื่อกันว่าเมอร์นิสคือฟาโรห์ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงเมอร์นิสจะเป็นฟาโรห์สตรีพระองค์แรกของโลกเลยทีเดียวฟาโรห์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์ที่3ทรงมีพระนามว่าโจเซอร์ฟาโรห์โจเซอร์ได้ทรงแต่งตั้งผู้มีปัญญาให้ดำรงตำแหน่งสำคัญมากมายหนึ่งในนั้นคือบัณฑิตชื่ออิมโฮเทปอิมโฮเทปได้ออกแบบสุสานแบบใหม่นั่นคือพีระมิดแบบขั้นบันไดพีระมิดแบบขั้นบันไดตั้งอยู่ในเมืองซักการะและพีระมิดนี้ก็ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ค.ศ. 1924หรือพ.ศ. 2467นักโบราณคดีชาวอังกฤษชื่อซีซิลเฟิร์สได้เข้าไปสำรวจในพีระมิดขั้นบันไดเฟิร์สได้พบห้องที่ปิดสนิทและไม่มีประตูมีเพียงรู2รูในระดับสายตาเท่านั้นเมื่อเฟิร์สมองเข้าไปในรู2รูนั้นเขาก็พบกับรูปปั้นฟาโรห์โจเซอร์ฟาโรห์ในยุคต่อมาไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างพีระมิดนัก
ฟาโรห์สเนฟรูได้ทรงสร้างพีระมิดแดงซึ่งเป็นพีระมิดแรกที่มีผนังเรียบและได้ชื่อว่าพีระมิดแดงมาจากการที่มีแกนกลางทำมาจากหินทะเลทรายสีแดงพีระมิดแดงยังคงโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้และนักวิทยาศาสตร์รวมถึงนักประวัติศาสตร์หลายคนต่างก็เชื่อว่าห้องเก็บพระบรมศพของฟาโรห์สเนฟรูยังคงซุกซ่อนอยู่ภายในรอที่จะถูกค้นพบพีระมิดทั้ง3แห่งกิซ่าคูฟูคือฟาโรห์พระองค์ถัดจากฟาโรห์สเนฟรูพระองค์เป็นผู้สร้างพีระมิดแห่งแรกในบรรดาพีระมิดทั้ง3แห่งกิซ่าซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์พีระมิดทั้ง3นี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ที่4และตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบสูงกิซ่านอกกรุงไคโรในปัจจุบันพีระมิดนี้เป็นที่ตื่นตาตื่นใจและถูกปกคลุมด้วยหินปูนขาวและส่วนบนสุดนั้นจะมีหินที่มีลักษณะเหมือนกับพีระมิดเรียกว่าพารามิเดียนซึ่งจะห่อหุ้มด้วยทองคำแกนกลางของพีระมิดนั้นทำมาจากแกรนไนต์และหินทรายรวมทั้งหินปูนขาวซึ่งปูนขาวนั้นต่อมาก็ถูกกระเทาะออกเพื่อนำไปใช้สร้างตึกอื่นๆพีระมิดนั้นไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งก่อสร้างหลายแห่งซึ่งรวมทั้งอารามและจะมีการนำอาหารและเครื่องดื่มมาถวายให้พระบรมศพของฟาโรห์โดยชาวอียิปต์นั้นเชื่อว่าพระประสงค์ของฟาโรห์นั้นเป็นสิ่งสำคัญถึงแม้พระองค์จะสวรรคตไปแล้วแต่ชาวอียิปต์ก็ยังคงต้องสนองพระประสงค์ได้มีการสร้างพีระมิดเล็กๆอีกเป็นจำนวนมากสำหรับเชื้อพระวงศ์และขุนนางระดับสูงพีระมิดแห่งคูฟูมีความสูง481ฟุตและสูงที่สุดในบรรดาพีระมิดฟาโรห์คูฟูได้รับสั่งให้พระราชนัดดาคือเฮมิลนูเป็นผู้สร้างพีระมิดแกรไนต์สำหรับสร้างพีระมิดนั้นจำเป็นต้องขนส่งมาเป็นระยะทางนับร้อยไมล์และการขนส่งก็มีทางเดียวคือขนมาทางแม่น้ำไนล์แต่อียิปต์ไม่มีต้นไม้มากพอจะสร้างเรือได้ฟาโรห์คูฟูจึงส่งคนไปยังเมืองบิบลอสซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของประเทศเลบานอนในปัจจุบันชาวอียิปต์ได้สั่งซื้อต้นไม้เพื่อนำมาสร้างเรือและขนส่งแกรไนต์ฟาโรห์เมนเคเรเจ้าของพีระมิดแห่งที่3ในบรรดาพีระมิด3แห่งนั้นได้ชื่อว่าเป็นฟาโรห์ที่ทรงมีเมตตาที่สุดพระองค์หนึ่งสาเหตุที่พระองค์ได้รับการยกย่องเช่นนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าพระองค์ไม่ได้บังคับให้คนงานทำงานหนักเพื่อก่อสร้างพีระมิดรวมทั้งพระองค์ยังมีสติปัญญาที่ชาญฉลาดสำหรับผู้ปกปักที่ราบสูงกิซ่านั้นคือรูปปั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีตัวเป็นสิงโตและหัวเป็นคนนั่นคือสฟิงค์ในตรงกลางระหว่างอุ้งเท้าของสฟิงค์นั้นคือแผ่นจารึกที่เรียกว่าสเตล่าสเตล่านั้นได้จารึกว่าขณะที่ฟาโรห์ได้ออกล่าสัตว์และเผลอบันทมพระเจ้าได้เข้ามาในพระสุบินและสั่งให้ฟาโรห์จัดการปัดกวาดทรายที่ปกคลุมสฟิงค์และภายในเวลาต่อมาได้มีการสร้างสฟิงค์มาอีกเรื่อยๆในช่วงราชวงศ์ที่4นี้เองเป็นช่วงเวลาที่พีระมิดรุ่งเรืองที่สุดต่อจากนั้นพีระมิดจะมีขนาดเล็กลงในช่วงราชวงศ์ที่5และราชวงศ์ที่6น้ำท่าเริ่มไม่อุดมสมบูรณ์พืชผลปลูกไม่ได้ผลดีและแรงงานก็มีไม่มากนักด้วยสภาพเช่นนี้ทำให้เกิดภาวะข้าวยากหมากแพงในเวลาต่อมาตลอดเวลากว่า100ปีต่อมาอียิปต์ก็ต้องพบเจอกับช่วงเวลาที่ดีและแย่รวมถึงผู้รุกรานจากชนชาติอื่นๆอีกด้วยแต่พีระมิดก็ยังคงดำเนินต่อมาเรื่อยๆคำถามที่สำคัญคือชาวอียิปต์สร้างพีระมิดที่ใหญ่โตมโหฬารนี้ได้อย่างไรพีระมิดของฟาโรห์คูฟูพระองค์เดียวก็ต้องใช้หินกว่า 2.3 ล้านก้อนหิน1ก้อนหนักประมาณ 2.5 ตันซึ่งหนักเท่ากับรถบรรทุกคันเล็กๆในขณะที่บางก้อนหนักกว่า80ตันเลยทีเดียวปัจจุบันต่อให้เป็นรถบรรทุก18ล้อก็ยังไม่สามารถขนหินหนักขนาดนั้นได้แต่ชาวอียิปต์โบราณต้องเคลื่อนย้ายหินเหล่านี้ด้วยแรงงานมนุษย์คำถามคือพวกเขาทำได้อย่างไรคำตอบก็คือไม่มีใครทราบแน่ชัดแต่นักประวัติศาสตร์ต่างก็คาดเดากันไปต่างๆนานาโดยคาดว่าน่าจะมีการตัดหินออกเป็นส่วนๆในเหมืองซึ่งอยู่ตรงข้ามกับแม่น้ำไนล์แต่ก็ไม่มีการพบอุปกรณ์ที่คาดว่าน่าจะใช้ตัดหินเลยอีกวิธีที่คาดกันก็คืออาจจะมีการสอดไม้เข้าไปในรอยแยกของหินจากนั้นก็เทน้ำลงไปในรอยร้าวจนหินแตกออกบริเวณที่สร้างพีระมิดนั้นต้องเป็นพื้นเรียบและลักษณะเป็นชั้นพีระมิดมี4ด้านแต่ละด้านจะหันไปตามทิศทางของเข็มทิศแต่สิ่งที่น่าเหลือเชื่อก็คือการขนย้ายก้อนหินดังที่กล่าวไปนักประวัติศาสตร์คาดกันว่ามีการขนย้ายหินมาทางเรือล่องมาตามแม่น้ำไนล์จากนั้นก็ต้องมีการขนหินจากเรือไปยังจุดที่ก่อสร้างโดยคาดว่ามีการสร้างคลองจากแม่น้ำไนล์
อีกวิธีคืออาจจะมีการสร้างทางที่ทำมาจากหินซึ่งมุ่งไปยังจุดที่จะสร้างพีระมิดโดยตรงเมื่อขนหินมาถึงจุดที่จะสร้างแล้วปัญหาใหม่ก็ตามมาจะขนหินขึ้นไปยังด้านบนของพีระมิดยังไงวิธีเดียวที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือการขนหินขึ้นไปตามทางลาดซึ่งทำมาจากไม้หรือหินจากนั้นก็ยังมีคำถามที่สำคัญตามมาอีกการก่อสร้างนี้ใช้เวลานานแค่ไหนและต้องใช้คนงานกี่คนในการก่อสร้างนักประวัติศาสตร์ในสมัยกรีกคาดว่าน่าจะมีการใช้แรงงานทาสนับพันแต่นักประวัติศาสตร์ในยุคปัจจุบันหลายคนยังสงสัยว่าแรงงานนั้นเป็นทาสจริงหรือสาเหตุที่นักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันสงสัยว่าแรงงานนั้นจะเป็นทาสจริงหรือก็เนื่องจากสิ่งที่ค้นพบมีการพบว่ามีการสร้างบ้านเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับทั้งชายและหญิงซึ่งก็หมายความว่าแรงงานนั้นอาศัยอยู่กับครอบครัวอีกทั้งจากหลักฐานที่ค้นพบยังพบว่าคนงานนั้นกินขนมปังหัวหอมกระเทียมรวมทั้งยังดื่มเบียร์อีกด้วยนอกจากนั้นพวกเขายังมีงานเลี้ยงฉลองที่มีทั้งเนื้อต่างๆและยังมีไวน์อีกด้วยพูดง่ายๆคือแรงงานเหล่านี้อยู่ดีกินดีเกินกว่าทาสในยุคนั้นในช่วงน้ำท่วมชาวนาจะมาช่วยคนงานสร้างพีระมิดด้วยและคาดว่าชาวนาเหล่านี้คงได้ค่าตอบแทนเป็นการลดภาษีนักประวัติศาสตร์คาดเดากันว่าต้องใช้คนงานกี่คนในการสร้างพีระมิดมีการคาดเดากันว่าพีระมิดแห่งคูฟูใช้คนงานระหว่าง 15,000 ถึง 30,000 คนและใช้เวลาสร้างไม่ต่ำกว่า10ปีและต้องสร้างเสร็จก่อนฟาโรห์สวรรคตคนงานจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มละ200คนจากนั้นแต่ละกลุ่มก็ยังถูกแบ่งออกไปอีกกลุ่มละ20คนมีการพบตัวอักษรสลักชื่อกลุ่มต่างๆบนผนังในพีระมิดเช่นกลุ่มชัยชนะกลุ่มขี้เมาเป็นต้นการก่อสร้างพีระมิดนั้นน่าจะเริ่มสร้างจากข้างในออกมาข้างนอกและมีการนำอาหารเสื้อผ้ารวมถึงทรัพย์สมบัติต่างๆใส่เข้าไปในสุสานหลวงจากนั้นก็สร้างพีระมิดครอบสุสานไว้ชาวอียิปต์โบราณนั้นยังมีการป้องกันขโมยที่จะเข้ามาขโมยสมบัติในพีระมิดคนงานจึงสร้างสุสานปลอมขึ้นมาลวงรวมถึงทางเดินที่ทอดยาวไปยังทางมั่วๆด้วยความที่ฟาโรห์นั้นเปรียบเสมือนพระเจ้าจึงเชื่อว่าฟาโรห์จะเดินทางไปยังโลกหลังความตายฟาโรห์จะได้อาศัยอยู่กับพระเจ้าและพีระมิดก็คือสถานที่เก็บรักษาพระบรมศพโลกหลังความตายนั้นเริ่มจากการเดินทางของวิญญาณพลังชีวิตหรือกะจะออกจากร่างและภายหลังที่มีการฝังร่างนั้นแล้วบาหรือวิญญาณก็จะออกตามและเทพเจ้าฮอรัสก็จะนำทางวิญญาณไปยังโถงแห่งการตัดสินณโถงแห่งการตัดสินเทพอนูบิสจะรออยู่และทำหน้าที่ชั่งน้ำหนักหัวใจของคนตายบนตาชั่งโดยชั่งหัวใจพร้อมกับขนนกการชั่งน้ำหนักหัวใจนี้จะมีเหล่าเทพเจ้าต่างๆคอยจับตาดูหากหัวใจนั้นมีน้ำหนักมากเกินไปปีศาจที่ชื่อแอมมุตซึ่งมีลักษณะเป็นการผสมระหว่างฮิปโปสิงโตและจระเข้ก็จะเข้ามากินหัวใจดวงนั้นทำให้ดวงวิญญาณนั้นต้องประสบความยากลำบากแต่หากขนนกนั้นมีน้ำหนักเท่ากับหัวใจทั้งบาและกะก็จะรวมกันเป็นอักนั้นจำเป็นต้องมีร่างเพื่อที่จะได้มีชีวิตอีกครั้งความสุขทางโลกต่างๆจะยังคงดำเนินต่อไปเหมือนตอนยังมีชีวิตและด้วยความเชื่อเช่นนี้เองชาวอียิปต์จึงคิดค้นกรรมวิธีในการเก็บรักษาร่างให้คงสภาพหลังจากเจ้าของร่างได้ตายไปแล้วนั่นคือการทำมัมมี่เมื่อองค์ฟาโรห์สวรรคตพระบรมศพจะถูกนำมาทางเรือมายังอารามใกล้กับพีระมิดเริ่มแรกพระบรมศพจะได้รับการทำความสะอาดจากนั้นก็ต้องทำการย้ายเครื่องในและมีการย้ายสมองออกโดยการสอดตะขอเข้าไปในรูจมูกสมองจะถูกทิ้งไปส่วนเครื่องในอื่นๆจะถูกนำไปเก็บรักษาโดยเกลือชนิดหนึ่งและถูกเก็บไว้ในเหยือกและฝังไปพร้อมพระบรมศพสำหรับหัวใจนั้นจะไม่มีการนำออกมาจากพระบรมศพเนื่องจากชาวอียิปต์เชื่อว่าหัวใจเป็นที่เก็บความทรงจำและความฉลาดของคนสำหรับขั้นตอนที่ยาวนานที่สุดคือการทำให้พระบรมศพแห้งบางครั้งต้องมีการนำเกลือใส่เข้าไปในกระเพาะและกระบวนการนี้ต้องใช้เวลาถึงกว่า40วันเลยทีเดียวการทำให้พระบรมศพแห้งนั้นจะทำให้พระบรมศพหดตัวจึงมีการนำผ้าและขี้เลื่อยยัดลงไปเพื่อให้พระบรมศพดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นจากนั้นจะมีการนำน้ำมันหอมมาทาบนพระบรมศพเพื่อให้ผิวหนังอ่อนนุ่มและยังป้องกันแบคทีเรียอีกด้วยนอกจากนั้นยังมีการแต่งหน้าพระบรมศพหวีผมรวมทั้งเขียนคิ้วอีกด้วยจากนั้นก็จะนำพระบรมศพมาพันด้วยผ้าโดยนักบวชจะสวดมนต์ตลอดทุกขั้นตอนนักบวชที่มีส่วนร่วมในการทำมัมมี่จะสวมหน้ากากรูปหมาในคล้ายๆกับเทพอนูบิสและในขั้นตอนสุดท้ายนักบวชจะใช้อุปกรณ์ตัดผ้าบริเวณปากของมัมมี่เพื่อให้วิญญาณยังสามารถพูดได้
จากนั้นพระบรมศพจะถูกนำใส่โลงที่ทำจากไม้โดยบริเวณหน้าและตัวนั้นเป็นพระพักและพระวรกายของฟาโรและมีนักบวชทำพิธีทุกขั้นตอนจากนั้นก็จะมีการเคลื่อนย้ายลงไปยังสุสานเพื่อทำการเก็บพระบรมศพนี่คือขั้นตอนของการทำมัมมี่แต่เรื่องราวและมูลเสน่ห์ของพีระมิดยังไม่หมดนะครับสำหรับพีระมิดในยุคต่อมาราว 2,375 ปีก่อนคริสต์กาลหนึ่งในพีระมิดแห่งท้ายของยุคสมัยอาณาจักรโบราณได้ถูกสร้างขึ้นโดยสร้างขึ้นเพื่อฟาโรยูนัสพีระมิดแห่งนี้แปลกออกไปเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ผนังข้างในของพีระมิดนั้นมีการสลักตัวอักษรไฮเออโรกลิฟเต็มไปหมดอักษรที่สลักเหล่านี้แทนคาถาหรือบทสวดมนต์ซึ่งเชื่อกันว่าคาถาหรือบทสวดมนต์นี้จะช่วยนำทางให้วิญญาณไปสู่ดินแดนแห่งความตายได้ภายหลังจากฟาโรยูนัสสวรรคตเป็นเวลากว่า100ปีได้มีการนำคาถาเหล่านั้นมาเขียนลงบนกระดาษและวางขายซึ่งผู้คนที่ซื้อไปก็หวังว่าคาถานี้จะช่วยให้มีชีวิตที่เป็นอมตะคาถาเหล่านี้ถูกรวบรวมเป็นหนังสือชื่อว่าคัมภีร์มรณะหรือ The Book of the Dead ภายหลังจากราชสมัยของฟาโรยูนัสได้ราว100ปีการก่อสร้างพีระมิดก็ได้หยุดชะงักสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นเพราะความแห้งแล้งผู้คนต้องเร่งทำงานในไร่เพื่อสร้างผลผลิตราว 2,100 ปีก่อนคริสตกาลฟาโรได้สูญเสียอำนาจการปกครองลงไปจนกระทั่งได้มีผู้รวบรวมแผ่นดินได้อีกครั้งยุคนี้เรียกว่าอาณาจักรกลางฟาโรห์พระองค์ใหม่ได้ทรงพยายามจะทำตามอย่างฟาโรห์องค์ก่อนๆพระองค์ทรงให้สร้างพีระมิดแห่งใหม่ๆแต่ก็ไม่ใหญ่โตอลังการเหมือนพีระมิดในยุคก่อนๆพีระมิดในยุคนี้ทำมาจากดินซึ่งอยู่ได้ไม่นานทำให้พีระมิดในยุคนี้ไม่โดดเด่นนักในช่วงเริ่มต้นของอาณาจักรใหม่เมื่อราว 1,550 ปีก่อนคริสต์กาลฟาโรห์ก็ทรงมีรับสั่งให้สร้างอนุสาวรีย์สำหรับพระองค์อนุสาวรีย์เหล่านี้เป็นสุสานที่อยู่ในหุบเขากษัตริย์อียิปต์ถูกปกครองโดยฟาโรห์มานับพันปีแต่ในที่สุดก็ถึงยุคเสื่อมโทรมชาวนูเบียนซึ่งอยู่ในดินแดนของประเทศซูดานในปัจจุบันได้ถูกปกครองโดยอียิปต์มาเป็นเวลานานต่อมา750ปีก่อนคริสต์กาลได้มีนักรบชาวนูเบียนชื่อปีเยได้ยกทัพลงมาตามแม่น้ำไนล์ภายในเวลาไม่นานชาวนูเบียนก็สามารถยึดครองอียิปต์และปีเยก็ได้ขึ้นเป็นฟาโรห์และเป็นฟาโรห์ผิวดำพระองค์แรกที่ปกครองอียิปต์แต่ถึงฟาโรห์ปีเยจะยึดครองอียิปต์แต่พระองค์ก็ทรงมีความเคารพในวัฒนธรรมของอียิปต์อยู่มากพระองค์ไม่ได้ทำลายอนุสาวรีย์หรือสิ่งก่อสร้างสำคัญแต่พระองค์ให้เรียนแบบธรรมเนียมของอียิปต์มาใช้กับดินแดนของพระองค์ต่อมาได้มีผู้ปกครองก้าวเข้ามาปกครองอียิปต์อีกมากและในที่สุดอียิปต์ก็ตกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันราวปีค.ศ. 1600หรือพุทธศักราช 2143นักเดินทางชาวยุโรปต่างนำสิ่งของจากอียิปต์กลับบ้านไม่ว่าจะเป็นเพชรเศษชิ้นส่วนต่างๆแม้กระทั่งมัมมี่ซึ่งนำมาทำยาค.ศ. 1798หรือพุทธศักราช 2341นโปเลียนโบนาปาร์ตจักรพรรดิฝรั่งเศสในอนาคตได้พานักวิทยาศาสตร์และศิลปินรวมถึงกองทัพฝรั่งเศสเข้ามาในอียิปต์ซึ่งในเวลาต่อมาศิลปินของเขาก็ได้ทำการตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับพีระมิดและสิ่งต่างๆซึ่งขายดีอย่างมากและทำให้ชาวยุโรปคลั่งไคล้ในสิ่งต่างๆที่เป็นของอียิปต์ในทุกวันนี้เวลาผ่านไปกว่า 4,500 ปีหลังจากที่พีระมิดแห่งแรกถูกสร้างขึ้นนักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงค้นพบความลับใหม่ๆเกี่ยวกับพีระมิดค.ศ. 2013หรือพุทธศักราช 2556นักโบราณคดีก็ได้ค้นพบร่องรอยใหม่ที่เทลฮาซอร์ซึ่งเป็นโบราณสถานในอิสราเอลสิ่งที่พบคือเศษหินซึ่งเป็นส่วนเท้าของสฟิงค์และระหว่างเท้าทั้งสองข้างก็ได้มีการสลักพระนามของฟาโรห์เมนเคเรการค้นพบครั้งนี้ทำให้นักโบราณคดีเกิดคำถามตามมาไม่ว่าจะเป็นใครเป็นผู้สร้างหรือเหตุที่สร้างนอกจากอียิปต์แล้วก็ยังมีพีระมิดในประเทศอื่นๆอีกมากเช่นกัวเตมาลาหรือฮอนดูรัสรวมทั้งเม็กซิโกพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดในเม็กซิโกนั้นมีขนาดใหญ่กว่าพีระมิดแห่งกิซ่าในอียิปต์ซะอีกนั่นคือพีระมิดโชลูล่าพีระมิดแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นเพื่อบูชาพระเจ้าและทำมาจากหินพีระมิดโชลูล่าใช้เวลาสร้างกว่า 1,200 ปีโดยเริ่มตั้งแต่ราว300ปีก่อนคริสต์กาลและสร้างเสร็จเมื่อราวค.ศ. 900กว่ามีการพบร่างคนกว่า400ร่างในพีระมิดแห่งนี้แต่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไม่ใช่ผู้นำพีระมิดต่อไปที่น่ากล่าวถึงก็คือพีระมิดของนักมายากลซึ่งตั้งอยู่ในเม็กซิโกเช่นกัน
ตามตำนานของชาวมายันได้มีเด็กชายผู้หนึ่งเกิดมาจากไข่โดยเด็กคนนี้ได้รับคำสั่งอย่างหนึ่งจากผู้นำท้องถิ่นนั่นคือเด็กชายต้องสร้างพีระมิดให้เสร็จภายใน1คืนไม่อย่างนั้นต้องถูกประหารเด็กชายมีเวทมนต์และทำได้สำเร็จพีระมิดถูกสร้างเสร็จภายในคืนเดียวนั่นก็คือพีระมิดแห่งนี้พอเรื่องเป็นแบบนี้ประชาชนจึงปลดผู้นำและให้เด็กชายขึ้นเป็นกษัตริย์นอกเหนือจากนี้ยังมีพีระมิดอีกหลายแห่งทั่วโลกแม้แต่สหรัฐอเมริกาเองก็ยังชื่นชอบพีระมิดด้านหลังของธนบัตร1ดอลลาร์ก็ยังมีรูปพีระมิดพีระมิดได้อยู่คู่กับอารยธรรมของโลกมากกว่า 4,500 ปีแล้วและอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่อันดับต้นๆของโลกก็ว่าได้พีระมิดนั้นผ่านร้อนผ่านหนาวมาตลอดท่ามกลางสภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงความวุ่นวายทางการเมืองแต่พีระมิดก็ยังคงอยู่และเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวนักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์มาจนถึงทุกวันนี้นี่คือเรื่องราวพีระมิดสิ่งมหัศจรรย์แห่งอียิปต์ครับต้องขอบคุณข้อมูลจาก Timeless History ประวัติศาสตร์ไร้การเวลาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ